หยุด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  Hi guys, today I'm just gonna do a Q&A, and these are all the questions that were asked through Instagram. I asked you all using Instagram questions what you wanted to know, and let's get to it. Pat ว่า Pat จะตอบคำถามที่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ใครที่ถามมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษละกัน Let's get started. เริ่มตรงไหนดีพี่ Pat สูงเท่าไหร่คะน่าจะสูงประมาณ172หรือ173เซนค่ะแบ่งเวลาเรียนกับทำงานยังไงคะก็จริงๆตอนที่อยู่มหาลัยอะค่ะก็ดูตารางเรียนมหาลัยเป็นหลักเพราะว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนแบบว่ามันเป็นตารางฟิกอะเราจะหยุดคือจะให้เรามาคอยแบบว่าโดดเรียนหรือว่าขอไม่เข้าเรียนหรือว่าต้องเลื่อนสอบเพราะเราแบบเพราะเราไม่ว่างมันก็ไม่แฟร์กับเพื่อนๆอ่ะเพราะฉะนั้นแพทก็จะดูตารางเรียนเป็นหลักแล้วก็สมมติโรงเรียนจันทร์อังคารพุธศุกร์พฤหัสเสาร์อาทิตย์ก็จะว่างเพื่อถ่ายละครเพื่อรับงานถ่ายแบบหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆค่ะไม่อยากแบบว่ารับงานแล้วก็ทำงานพังการเรียนก็ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยจริงๆเรามีความสุขมากอะที่เราได้ทำงานไปด้วยระหว่างที่เราเรียนคือเวลาเราเรียนเนี่ยเรามีเพื่อนๆเราได้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ทำงานอะเราเหมือนเราได้เรียนรู้กันผู้ใหญ่เลยนะแล้วก็เราต้องมันเป็นสังคมที่ใหม่สำหรับเรามากแล้วยิ่งวงการบันเทิงเนี่ยคือมีผู้คนมากมายแล้วก็มันทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นทำไมพี่แพทชอบทานขนมแล้วไม่อ้วนคะขนาดหนูออกกำลังกายแล้วยังอ้วนเลยไม่จริงนะคือแพทก็อ้วนมันแบบแพทอ้วนง่ายมากตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผอมคือเป็นคนที่แบบคือมีเนื้อมีหนังแล้วก็ชบีพอสมควรค่ะแต่ว่าแพทแบบ enjoy eating มากคือชีวิตนี้ถ้ากินขนมไม่ได้ก็คงเสียใจมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพททำก็คือออกกำลังกายเวลาออกก็คือออกหนักแล้วกินก็กินหนักเหมือนกันใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนคือร่างกายเราไม่เหมือนกันอะบางคนกินเยอะแค่ไหนก็ไม่อ้วนบางคนกินนิดเดียวก็น้ำหนักขึ้นสำหรับแพทเนี่ยเป็นคนที่น้ำหนักขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายแบบว่าถ้ากินเยอะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะขึ้นเลยแต่ว่าถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเมนเทนนะมันจะไม่ขึ้นเร็วอะไรขนาดนั้นค่ะ What's your ultimateGuilty pleasure. Let me think. I know it's food, but what kind of food? Either like nachos and cheese dips, or I think just eating a whole bag of Maltesers. I'm obsessed with your lip. Have you ever done a lip filler? No, I have never had anything done to my face, nor have I. Actually, no, I have considered. I have considered getting like.Nose fillers because people say like my nose is too small แบบไม่มีดังเคยคิดจะทำนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลัวว่าแบบถ้าทำแล้วพลาดขึ้นมาคือซวยไปเลย so yeah that's why I have considered it but I don't think I will ever go through with it where do you want to go on holiday I actually don't mind there's so many countries I want to go back to like I want to revisitSwitzerland, I would love to go to Brazil, never been there before. Croatia sounds and looks amazing. Austria. Have you ever cried over something and how do you cope with it? Of course, people cry and I'm a very, very sensitive person. Like, it's so easy for me to cry. How do I cope with it? I don't know. Sometimes I feel like,If you are stressed or if you feel like you are about to break down, you sometimes just have to let it out. It's the only way for you to feel better. You should never hold in your emotions. That's what I believe. So for me, I just cry. Cry it out and then you'll just feel better. เคยมีปัญหาผิวไหมคะ ผิวคือดีมากค่ะ แพทโชคดีมากที่แพทไม่มีปัญหาผิวเลย แพทแบบอย่างมากคือจะมีสิวนิดหน่อยก่อนมีประจำเดือนแต่ว่านอกนั้นคือไม่ค่อยมีสิวเลยแต่ว่าปัญหาผิวของแพทคือแพทกระค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็
น่าจะมาจากการที่เราเป็นคนชอบอาบแดดเวลาเราไปถ่ายละครมันมีสปอตไลท์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยโปรเทคหน้าเราขนาดนั้นน่ะเราไม่ได้แบบแล้วอ่ะอันดับแรกคือเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราแต่งหน้าเนอะเพราะฉะนั้นเราจะให้เรามาลงกันแดดทับมันก็ไม่ได้ How and when did I know Peach? Actually, I've known him, like I've known of him for a very long time because my dad like works with his dad, kind of, yeah. But we've never actually met in person ever, even though our parents, I mean, our dads have been working together for like the past 20 years, I think. He came into my life about last year, actually almost 2 years ago. He started, the story is so funny. I don't know if he wants me to tell you guys, but he DM'd me on Instagram and he was like, do you have like, how can I contact you? And I thought that, okay, it must be about work because maybe he wants to contact me for some kind of job or something. So I gave him my line and then from then on we just kind of started talking as friends and then after a month or so we just kept talking every day and it became kind of a routine for us to talk and then we started calling and then eventually we decided to meet up and from then on it just, I don't know, it's just what it is today and it's good, I'm happy. Yeah, and he's nice. เคยอกหักไหมคะน้องแพทโอ้โหทุกคนก็ต้องเคยอกหักสิคะทุกคนต้องเคยแบบว่ามีการผิดหวังในความรักบ้างซึ่งมันก็จะทําให้เราสตรองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอกหักเราต้องสู้ต่อไปเราต้องทําให้ตัวเองสวยขึ้นเราต้องทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสียดายเราค่ะ Why did you choose to learn at Comarts, Chula? Actually, I feel like Comarts had likeall of these subjects that I wanted to study or the most subjects I wanted to study compared to other faculties that I applied to. So that's why I chose it. Simple as that. Is your natural thought process in Thai or in English? Now it's very much in Thai, but it depends because like if people talk to me in Thai, my thought process is instantly in Thai. But if people talk to me in English, I have to think in English.But I would say now it's like Thai 60% of the time. And if you ask me this question like 3 years ago, I would say English like 100%. I feel like it's because I haven't been using English that much. I only speak English to my dad and that's pretty much it. Like I'm not really in a circle of English friends because all my friends are in university. There's some in England, there's some in Australia and like I don't meet up with them anymore because they never come back to Bangkok and even though we text it's not the same as being able to talk like in person I guess so that's probably why my English has deteriorated which is quite sad เป้าหมายภายใน5ปีนี้ที่อยากทําให้สําเร็จโหภายใน5ปีก็อยากที่จะเรียนจบปริญญาโทค่ะแล้วก็อยากมีจริงๆก็อยากเล่นหนังสักเรื่องนะภายใน5ปีเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยากเล่นหนังสักเรื่องแล้วก็อยากทำหนังสั้นของตัวเองอีกสักเรื่องค่ะคนอื่นมีความคิดเห็นเชิงลบกับเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดสามารถรับมือกับคำพูดหรือคอมเมนต์พวกนั้นยังไงอ่ะอันนี้พัดโดนมาหนักมากเคยโดนแบบเคยโดนคนด่าเคยโดนคนดูถูกเยอะมากๆทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรจริงๆคือคนเอาจริงคนเขาสามารถพูดอะไรก็ได้อันนี้เราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้อยู่แล้วคนที่ไม่รู้จักเราหรือว่าคนที่นั่นแหละคนที่ไม่รู้จักเราอะแต่มาอซูมว่าเราเป็นนู่นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เขาก็สามารถเอาไปพูดต่อได้ซึ่งอะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรานิสัยเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราได้ทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจค่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็อยู่ของเราแล้วสุดท้ายแล้วคนพวกนี้พอเขาได้สัมผัสตัวเราจริงๆหรือว่าพอเราได้ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นยังไงอ่ะเขาก็จะรู้สึกผิดกับสิ่งที่พูดออกไป5เรื่องหรือว่าหนังในดวงใจโหอันนี้มันต้องจดอ่ะมันเยอะมากจริงตายแล้วในดวงใจก็คือตั้งแต่แบบดูตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมอันดับแรกต้องมี The Notebook อยู่ในนั้นอ่ะ The Notebook 1ชอบ Valerian มากๆแต่ว่าแพทเป็นคนชอบดูซีรีส์มากกว่าคือซีรีส์เป็น
เป็นอะไรที่เราดูแบบว่าในระยะยาวได้ไงเพราะฉะนั้นคือจะเป็นคนอินมากแล้วจะอินเวสต์ตัวเองกับเรื่องมากแต่ว่าถ้าเป็นหนังก็อีก3เรื่องคิดไม่ออกก็มันเยอะเกินไปจริงแนะนำล่าสุดละกันที่ไปดูมามี Girl in the Spider's Web ก็ดีนะแล้วก็แต่มันเป็นแนวแบบเจมส์บอนด์มากเลยภาคนี้มันเป็นแบบสู้ๆกันเยอะมากแล้วก็มี Overlord ดีมากล่าสุดคือแบบดีมากๆจริงน้องแมวดื้อไหมคะดื้อมากค่ะดื้อแบบไม่รู้จะดื้อไปไหนแต่ว่าเวลามันง่วงนอนก็จะน่ารักมากก็จะแบบว่าขี้อ้อนแล้วก็มาซบมานอนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พัดเวลาอ่านหนังสือสอบแล้วเกิดอาการขี้เกียจอ่านขึ้นมาเนี่ยจะแก้ไขยังไงพักค่ะแพทเป็นคนเชื่อว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ควรอ่านมากกว่า40นาทีในเวลาเดียวเอ้ยในครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอ่านสมมติเราจะอ่านวิชาหนึ่งหรืออ่านหัวข้อนึงแบบบทหนึ่งอ่ะก็อ่านแบบ40นาทีแม็กซิมัมนะแล้วก็พักอีก 15-20 นาทีด้วยการที่ไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายไปกินขนมไปดูซีรีส์สักตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านต่ออีก40นาทีเพราะว่าถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราไม่พักเนี่ยมันไม่มีทางได้ประโยชน์เลยเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันไม่มีทางจำหรือว่ารับอินโฟเมชันแบบว่าทีเดียวได้เยอะขนาดนั้นนะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็นส่วนๆค่ะ What kind of workouts do I usually do I either go I do weight training sometimes at the gym near my house or I do spin classesAt ride, or I do bar classes at Physique 57. These are my three main exercises. Oh no, four. And either like Muay Thai / boxing. But this one, like the Muay Thai is something that I really have to force myself to do because I find it so, so, so difficult and so tiring. So I don't enjoy it as much as the other three. Thai food or Italian food? I can't. It's like 50-50. I love them equally as much. พี่พัดคิดยังไงกับคนที่บอกว่าเรียนนิเทศไปก็ไม่มีงานทำพัดคิดว่ามันไม่จริงเลยค่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนมากที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานแล้วก็เก่งมากๆด้วยมีศักยภาพแล้วก็เอาจริงคือนิเทศเนี่ยมันแตกออกไปเป็นหลายสาขามากมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยจบนิเทศต้องเป็นนักแสดงไม่ใช่เลยอ่ะมันคือจบนิเทศคุณสามารถทำงานเบื้องหลังคุณสามารถไปทำงานเอเจนซี่ทำงานโฆษณาทำงานทำธุรกิจตัวเองยังได้เลยอ่ะคือมันทำได้หลายอย่างจริงๆแล้วก็แพทเชื่อว่านิเทศเนี่ยเป็นคณะที่ทำให้คนเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าด้วยกิจกรรมแล้วก็เพื่อนฝูงที่ค่อนข้างบ้าๆบอๆเนี่ยมันจะทำให้เรากล้ามากขึ้นนะคะ